Saturday Update สนับสนุนโดยองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์สวนสัตว์นครราชสีมาหรือสวนสัตว์โคราชเป็นสวนสัตว์ที่ได้มาตรฐานแห่งแรกและแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่รวบรวมสัตว์ป่าจากทั่วทุกมุมโลกไว้ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความมหัศจรรย์ของชีวิตสัตว์นานาชนิดที่หาชมได้ยากและสิ่งที่จะพลาดชมไม่ได้ก็คือการแสดงความน่ารักแสนรู้ของแมวน้ำสายพันธุ์แคฟซิลแมวน้ำจากแอฟริกาใต้ที่จะโชว์ลีลาความสามารถอันน่าประทับใจให้นักท่องเที่ยวได้ชมจนเรียกได้ว่าแมวน้ำคือขวัญใจของเด็กๆทุกคนเลยล่ะค่ะเรียบร้อยโอ้โหนี่นะช่อยังพูดโอ้ได้แล้วเรียบร้อยโอ้โหเก่งมากมากครับพี่ด้วยนี่ตบมือด้วยนะฮะน้องๆพร้อมแล้วพี่อ้วนก็พร้อมโผล่ขึ้นมาโชว์พร้อมแล้ว1 2 3ไปแล้วโอ้โหและนี่นะเดี๋ยวโชว์ความแข็งแรงให้ดูหน่อยเร็ว1 2ก็สนุกดีแปลกดีก็ชอบเขาตัวเล็กแต่เขาทำได้นะแล้วตัวแก่ก็ดูเหมือนเขาอายุเยอะแต่ก็ยังเก่งอยู่ชอบมากเลยค่ะสนุกมากค่ะก็ไอ้ลูกบอลค่ะโยนลูกบอลได้เก่งมากๆเลยค่ะก็เขาก็ฝึกฝนมาดีค่ะก็มีความสามารถดีค่ะประทับใจค่ะก็สนุกดีค่ะเป็นความสามารถของสัตว์ที่เราไม่คิดว่าเขาจะรู้ภาษาของเรานะคะแต่การฝึกก็ทำให้เรารู้ว่าถ้าเกิดเด็กเราไปฝึกก็น่าจะใช้ประโยชน์ได้แมวน้ำเป็นสัตว์ที่มีความฉลาดและสามารถฝึกฝนให้เชื่องเพื่อนำมาแสดงความสามารถได้โดยใช้เวลาฝึกประมาณ1ปีสำหรับแมวน้ำที่ทางสวนสัตว์นครราชสีมาได้นำมาเปิดการแสดงอยู่นี้ล้วนแต่เป็นแมวน้ำที่ผ่านการฝึกจากโรงเรียนสอนการแสดงความสามารถของแมวน้ำซึ่งทางองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ตั้งโรงเรียนสอนแมวน้ำแห่งนี้ขึ้นที่สวนสัตว์นครราชสีมาและนับเป็นโรงเรียนฝึกการแสดงของแมวน้ำแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปัจจุบันมีแมวน้ำที่ผ่านการฝึกจากสวนสัตว์นครราชสีมาไปแล้ว16ตัวเลยล่ะค่ะชื่นชมความน่ารักของเจ้าแมวน้ำแสนรู้ที่ถูกฝึกมาอย่างดีได้ที่สวนสัตว์นครราชสีมาที่แรกและที่เดียวในภาคอีสานที่มีการเปิดแสดงความสามารถของแมวน้ำจากแอฟริกา